เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ยังอยู่กับข่าวลือนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ต้องมีแหละอย่างน้อย1วันต้องมี1คลิปนะครับเกี่ยวกับกระแสข่าวลือต่างๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฮะมาจากการรายงานของ The Daily Express นะฮะก็เป็นข่าวของทางเกเรตเบลนะครับที่มีกระแสข่าวออกมานะครับอย่างต่อเนื่องว่าจะโดนทางเรอัลมาดริดโละบ้างแล้วก็ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำในยุโรปบ้างนะครับก็ครั้งนี้นะครับเขาบอกว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับต้องการนะครับคว้าตัวเกเรตเบลไปร่วมทีมให้ได้นะฮะแล้วดูเหมือนว่าทางเบลเองเนี่ยนะครับก็ต้องการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงมกราคมนี้ด้วยนะครับเหมือนกับว่าเบลเห็นซันเชสไปเนี่ยนะฮะเบลก็เลยอยากตามไปว่างั้นนะครับก็ต้องรอดูกันแล้วกันแต่ที่แน่คือนักเตะคนนี้ครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บอย่างหนักนะครับทำให้เรอัลมาดริดเห็นว่านะครับคงเก็บไว้ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเก็บไว้ก็เจ็บแบบนี้เรื่อยแล้วฟอร์มเนี่ยก็ไม่ดีเลยนะฮะในช่วงพักหลังๆนะครับถึงเวลาที่จะต้องปล่อยเบลออกจากทีมได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับตามข่าวที่ออกมานะฮะก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับไม่มีอะไรคืบหน้านะครับไปมากกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้ข่าวแมนยูจะโฟกัสไปที่อเล็กซิสซานเชสมากกว่านะครับอันนี้ก็เอาข่าวลือมาให้เสพกันเล่นๆนะครับก็แล้วแต่แฟนพีจะพิจารณากันแล้วกันครับว่าแมนยูจะเอาจริงหรือเปล่านะครับโอเคข่าวที่2ครับก็เป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ครับอันนี้มันข่าวของเมืองแมนเชสเตอร์ชัดๆเลยนะฮะก็มีข่าวว่านี่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังตื้อไม่เลิกนี่ครับเกี่ยวกับการคว้าตัวจอห์นนี่แว่นนี่ครับแนวรับตัวเก่งนี่ครับของทางเวสต์บอมบิชอัลเบียนนี่ครับมาร่วมทีมให้ได้นี่ครับในช่วงมกราคมนี้นี่ฮะครั้งนี้เนี่ยนี่ครับมีข่าวมาว่านะครับทางเป๊ปเนี่ยนี่ครับเตรียมยื่นข้อเสนอครับประมาณ 23.5 ล้านปอนด์นะครับให้กับทางเวสต์บอมบิชอัลเบียนเนี่ยไว้พิจารณานะครับแต่ว่าที่ยากสุดก็คือทางอลันพาดิลนะครับไม่มีแผนที่จะปล่อยจอห์นนี่อีแวนออกจากทีมนะครับแล้วก็ถึงจะปล่อยเนี่ยนะครับแต่เห็นข่าวมาว่าทางเวสต์บอมเนี่ยต้องการค่าตัวที่มากกว่า35ล้านปอนด์ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงนะครับแล้วก็แมนซิต้องคิดหนักนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเล่งฟานไดเอาไว้นะครับแต่ก็พลาดการได้ตัวฟานไดเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่าฟานไดย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับก็เป็นอินิโกมาร์ติเนสนะครับรายนี้ครับหลังๆเนี่ยก็ข่าวเงียบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นจอห์นนี่อีแวนอีกครั้งเนี่ยสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็น2ข่าวลือแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ส่วนมากเนี่ยนะครับผมต้องบอกไว้เลยว่ามีแต่ข่าวที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือพอสมควรครับเพราะว่าข่าวส่วนใหญ่มาจากการรายงานของทาง Sky Sport ทั้งนั้นนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยอัพข่าวลือสักเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมอัดคลิปเนี่ยก็ราวๆสักเข้าเช้าวันที่19แล้วนะครับ19เดือน1 2561นะครับเวลาตี2นะครับผมต้องบอกเวลาไว้เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้นะครับนะก็ต้องกำกับเวลาไว้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ครับกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับมีแฟนเพจแล้วก็ช่องอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือช่องแบบไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยให้กดติดตามกันด้วยนะครับก็ไปกดติดตามกันได้ครับฝากด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ